อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก channel Don't forget to subscribe to White Mustache channel YouTuber from Thailand รายการของพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับสัมภาษณ์ผู้สูงอายุก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นผู้สูงอายุที่ลูกเลี้ยงดูอย่างดีนะครับไม่ได้นำเสนอเพื่อมาขอเงื่อนไขนะครับเด้อนี่คือซองพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเด้อบ่แม่นว่าเอาผู้เฒ่ามาเราโอ้อยากได้อันนั้นมีแต่แนวอยากได้มีแต่นั้นบ่เอาพ่อใหญ่หนวดงอกมีแต่เป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์ความสนุกสนานในวัยเยาว์นะครับความหักความคิดฮอดหมู่สมัยเป็นเด็กน้อยสมัยเป็นสาวทิ้นลิ้นน้ำกันสมัยเรียนอาบน้ำน้องน้ำกันไปเที่ยวงานน้ำกันฟังล่ำน้ำกันสวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับผู้เฒ่าบ้านนอกหัวใจลูกทุ่งนะครับมาถ่ายถ้ำที่บ้านแม่เปียนนะครับเนาะบ้านแม่เปียนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับครับเมื่อนี้พ่อใหญ่หนวดงอกมาถามว่าแต่เก่าแต่กี่เป็นจังไรครับบ้านเมืองเฮาตะกี้อยู่ไสมาครับโอ้สกลพุ่นแล้วอยู่หอยหลวงสกลนครบ้านท่าหอยหลวงนะครับเนาะจ้าตะกี้เป็นจังไรครับเฮ็ดจังไรอยู่ครับเมื่อกับไปเลี้ยงหัวเลี้ยงกล้วยล่ะครับมีเพื่อนสนิทชื่อว่าหยังเนาะครับเพื่อนสนิทชื่อว่าหลวงจันทร์ตายแล้วครับเฮ็ดจังไรกันครับตะกี้ไปเลี้ยงหัวเลี้ยงกล้วยหน่อยไปขี้กล้วยควมน้ำแล้วกับควมน้ำไปฮอดแล้วกับเอาฮอเขาออกจากข้อแล้วก็ไปกินเขาบ่ครับจ้าฮอยังนอไปกินเนาะสมัยตะกี้แก้ว เอาไปพ่อบักมี่บักม่วงเอาไปพ่อบักไม้น้ำท่ากับเก็บกินไปแล้วที่ใหญ่เก็บกินแล้วปลาหลายบ่ครับเป็นหวยสองข้ามบ่ติดเกิดสองข้ามบ่ครับตะกี้เอากล้วยลงน้ำแล้วกับงมบ่เว้าอยู่นี่ตอนนี้ตอนนั้นคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับแม่ตะกี้ก็อายุอัน18 19โอ้เป็นสาวซ้ําใหญ่ตัวนี้ครับโอ้ท่านได้พ่อกับพี่พ่อเนาะบ่เป็นไงครับตะกี้ไปเบิ่งหนังไปฟังล่ํานี่เป็นจังได๋ครับเขาเจ้าเอาหยังขายเนี่ยนี่โอ้ยอันตําบักฮุงไปซื้อตําบักฮุงแม่นี่ก็ไปขายอันขายไข่เป็ดครับครับหน่วยละสลึงได้ไข่เป็ดครับโอ้แต่สมัยใส่สลึงเลยครับเด้ออันมีบักเดือยขายป่ะครับตะกี้มีบักเดือยก็ขายมีเมียงูเมียหยังวะตะกี้บ่ขายบักเดือยบานกันซื้อตําบักฮุงขายอันขายบักทอดนี่โลละ3บาทนะครับมีข้าวโป่งขายบ่ข้าวโป่งบ่มีข้าวโป่งเว้าบ่เฮือใหญ่ตะกี้อันนี้อันข้าวแห้งเขาเจ้าเอาสมมันน้ำตาลห่อใส่กระดาษหน้าห่อละสลึงโอ้ห่อสลึงเป็นคือข้าวพ่องนี่บ่ครับตะกี้โอ้เป็นคือขนมพ่องครับครับอันมันเป็นอันหลอดเทียบเป็นหลอดครับโอ้แซ่บที่ได้เหรอครับไปเที่ยวงานตะกี้ไปเป็นหมู่หรือไปผู้เดียวครับตะกี้ไม่ไปเป็นหมู่บ่ได้ไปกับผู้เฒ่าบ่บ่ได้ใกล้ผู้เฒ่าเลยบ่ครับบ่แล้วย่ำได้เบิ่งหนังกลางแปลงบ่ครับช่วงหลังๆมาเบิ่งหนังกลางแปลงนี่ย่ำหนังกลางแปลงเป็นยังไงครับย่ำหนังกลางแปลงขาดไม่กะบ้ากะนั่งเบิ่งซื่อๆแล้วตายเป็นหนังขึ้นอยู่แล้วบ่เออโอ้ซุ่มผู้เฒ่านี่คันหนังกลางแปลงขาดเขาสิเศร้าเลยครับยายระวังเด้อเศร้าบ่ได้อันนั่งอยู่จังซี่เออๆแม่ตู้กะนั่งนี่เออยายประกบขางเลยเอออันซุ่มผู้สาวไป3คน4คนนี่เออบ่มีผู้บ่าวมาไกลได้ดอกบ่เออไหวว่ามันนักขาดมันเลยเศร้ากันบ่ได้สบายผู้หยังนี่เด้อเอาย่ําเป็นบุญเป็นงานเลยครับบาดย่ํามันตะกี้ไปหยังก่อนไปตําไอ้ตําเขาอยู่อันคกม่องเออไปตําคกปุ้นอยู่วัดบ่ครับตําอยู่เฮียนเฮานี่แล้วโอ้มีคกม่องเองนี่คกม่องเหนียวเออแล้วก็ไอ้น้ํากินน้ําไอ้อาบนี่ต้องไปหาบไก่บ่ครับคุณยายห่วยอันอยู่บ้านหอยหลวงอันพี่แล้วภาควัดรถสงครามพี่โอ้อยู่รถอยู่บ่ครับมือหาบเอาเลยหาบโอ้ลําบากเนาะครับเนาะลําบากคั่นแล้วหาบเดี๋ยวนี้สบายครับครับดีแล้วครับตําย่ํานั่นก็เอามาเฮ็ดข้าวปุ้นมาเฮ็ดอันนั้นบ่แม่นเอามาห่อขนมหมกขนมยักษ์บ่เป็นบุญเป็นงานอันเฮ็ดข้าวคั่นสิเป็นบุญครับพระเวทจังซี่ก็เตรียมแล้วเด้เตรียมมันข้าวเจ้ามาครับเฮ็ดข้าวปุ้นครับ
แต่ว่ามันง่ายสมื่อนี่มันก็ได้เตรียมยังชื่อกินโลดอันสมัยเป็นบุญเป็นงานบุญสงกรานต์บุญเขาพรรษาพรรษานี่ในจิตใจตะกี้ห่าวป่ะครับโอ้ยม่วนตัวตะกี้ม่วนเออบุญบุญมันตุ้มจังสิกะครับผู้เฒ่าส่วนมากกะมาครับกะหาแนวมาขายครับโอ้ขายน้ำมาเที่ยวงานน้ำซื้อบักถั่วดินซื้อไข่เป็ดมาขายไข่เป็ดนี่ที่เฮ็ดดิบขายดิบเพื่อขายสุกไหมขายสุกอ๋อต้มต้มเอาบ่เฮาซื้อหน่วยละสลึงเนาะอ๋อมาขายหน่วยละบาทขายหน่วยละ50ตังค์โอ้ขาย50ตังค์โอ้สมัยนี้เงินก็สิมีค่านะครับเนาะห่วยไปโรงเรียนมื้อละอันตะกี้สลึงเนาะตะกี้ย่างไปท้ายบัดประชาชนย่างไปไสก่อนครับย่างไปพุ่นละอันอำเภอบันม่วงพุ่นจักโล่นะครับเนี่ยตะกี้ห่วยมันจักว่าจักโล่แล้วบาดนี้อันไปน้ำกันห่อเขาไปกินบ่ครับตะกี้อันบ่ห่ออืมกินแล้วก็คือแล้วเออกินแล้วไปกินข้าวเที่ยงพุ่นเอออืมแต่ว่าเงินกำไปนี่จนออกเฮียเออบ่มีแนวซื้อครับตะกี้น่ะครับครับไปตอนไปท้ายบัดไปเจ้าคนครับแม่ย่างไปเจ้าคน4 5คนโอ้มวนแล้วครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายบ่มีบ่คุยกันไปน้ำทางเซ้ยไปอันน้ำไปท้ายบัดน่ะเก็บดอกกระเจียวเก็บบักไหลพุ่นดิโอ้เก็บดอกกระเจียวไว้น้ำนะครับเนาะขามโคกไว้เลยบ่คุณแม่ขามโคกไปแล้วโอ้ดีดีดีสำหรับไอ้ตอนคุณแม่เปลี่ยนนะครับเล่าประวัตินะครับนี่คือช่วงของแฟนคลับชวนคุยนะครับเป็นเรื่องเราเป็นเรื่องราวของแฟนคลับนะครับเป็นเรื่องราวของ FC นะครับทุกคนจะมาออกในช่อง YouTube ของพ่อใหญ่หนวดงอกนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกบ่อยากได้เงินย้ายนะครับย้ายกับบ่ได้เงินน้ําพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแขกรับเชิญของผมนี่เป็นคนที่มีจิตสาธารณะนะครับมีใจอันเป็นกุศลนะครับคืออยากให้ไอ้เนื้อหาของพ่อใหญ่หนวดงอกหลากหลายนะครับเป็นผู้ผมพ่อใหญ่หนวดงอกถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อส่องของพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเด้อต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ไว้หน้าทุกการนี้นะครับสวัสดีจ้าเราขอลาท่านผู้ชมด้วยนะย่าสวัสดีจ้าแล้วพบกันใหม่นะครับอีกหลายๆตอนนะครับพ่อใหญ่หนวดงอก Channel อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ